สวัสดีครับเพื่อนครับมโนกนักเล่าข่าวครับพอดีมีเรื่องดราม่ามาเล่าเพื่อนฟังนะเพื่อนไอ้เรื่องนี้ถ้าผมไม่เล่าเนี่ยตกข่าวตายเลยก็มีน้องๆพวกสายเผือกอ่ะสายเผือกชอบเอาเรื่องคนอื่นมาหนักหัวตัวเองประมาณนั้นสายเผือกโทรมาพี่รู้ข่าวยังพี่ถ้าพี่ไม่รู้นี่ผมว่าไม่ใช่พี่ละไอ้นักน้องนักชาลีเขาประกาศเลิกกับอีกามินประมาณนั้นผมก็ตามคู่นี้นะตามมานานละตอนแรกก็ความเห็นส่วนตัวก็น่ารักกันดีอะคิดว่าในโลกนี้อะมันไม่มีความบังเอิญในโลกใบนี้ที่คนสองคนมารู้จักกันแล้วก็มาประกาศตัวเป็นแฟนกันรักกันนะฮะรู้จักกันในทาง TikTok โซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยนะฮะตามกันมานานกว่าจะจีบกันกว่าจะตกลงประกาศเป็นแฟนกันอย่างเป็นทางการแล้วก็มีดราม่าอยู่มาวันหนึ่งดราม่ามันหลายครั้งได้ล่ะสองคู่เนี่ยนะครั้งแรกก็เคลียร์ได้แต่ครั้งนี้น่าจะเคลียร์ไม่ได้เพราะว่าอีกามินอยู่เฉยนาก็ห่อผ้าห่อผ่อนกลับเกาหลีไปนะฮะกลับไปได้ข่าวว่าไปรับงานนู่นนานนี่อู้ฟู่ที่นู่นเนี่ยนะซื้อรถซื้อบ้านซื้ออะไรโชว์เงินเยอะแยะไปหมดอะไรอันนี้ข่าวนะผมก็ไม่เห็นไม่รู้ข้อเท็จจริงยังไงแล้วก็ฟังข่าวมาแล้วก็ฟังหูไว้หูแล้วกันนางก็อู้ฟู่นางไปแล้วนางก็เงียบกิ๊บนางไม่ติดต่อชาลีในฐานะแฟนเลยคําว่าแฟนกันเนี่ยมึงไปไหนมึงต้องโทรใช่ไหมต้องวิดีโอคอลต้องอะไรนี่มันเงียบกิ๊บไปเลยมันไม่เหือไม่หาเลยนะขออนุญาตพูดคำหยาบชาลีเขาก็สังเกตพฤติกรรมนู่นนี่นั่นแล้วเขาก็วิเคราะห์แล้วรู้สึกว่าอันนี้ได้ข่าวมาไม่รู้จริงเท็จบ้านชาลีเขามีกล้องวงจรปิดนะครับมีกล้องจรปิดทุกมุมทุกอะไรเนี่ยแล้วก็วันนั้นก่อนกามินไปเนี่ยเขาก็ปิดเผยพูดโทรศัพท์กับเกาหลีนะพูดอะไรก็ไม่รู้นะแล้วกล้องนี้เขาถ่ายทำไหมพอคุยโทรศัพท์เสร็จปุ๊บนาก็ไปเกาหลีเลยกลับเกาหลีเลยโดยไม่ให้เหตุผลอะไรกับไปเคลียร์งานชาลีก็ไปก็ไปอยู่ไปก็ไปไปเคลียร์กลับมาเพราะว่าไอ้ก็รับงานเยอะแล้วรับงานคู่เยอะแยะฮะรับงานคู่กันนางก็หายใจหายจ่อยไปเลยไม่เหือไม่หาเลยชาลีต้องมารับบทหนักคนเดียวเพราะว่ารับงานคู่แล้วนู่นนี่นั่นเสียหายไม่รู้เท่าไหร่นะครับเป็นล้านนะเพราะต้องชดใช้ค่าเสียหายเขาแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเห็นอัปเดตชาลีก็ออกงานแล้วแต่ไม่ได้ออกงานเดี่ยวไอ้ออกงานคู่ก็คือออกงานเดี่ยวไงไปคนเดียวต้องทำงานไงชดใช้ที่รับงานมาแล้วนะมันก็บรรเทาทุกข์ได้ในระดับหนึ่งเพราะว่ารับงานแล้วแต่ว่าความเสียหายนี่ก็อาจจะลดเงินค่าตัวลงไปนี่แต่ว่าคนไทยก็เข้าใจชาลีนะเพราะว่าผมฟังนะฟังน้ำเสียงฟังอะไรที่เขาไลฟ์สดมาเนี่ยน้องคนนี้เป็นคนจิตใจดีครับชาลีครับเป็นคนดีมากเป็นเด็กกตัญญูเป็นเด็กคนที่ไม่รู้จักคนที่รู้จักเผินๆนะก็นึกว่าไอ้เด็กต้องเด็กบ้าเด็กเนิร์ดเด็กแบบไฮเปอร์อ่ะคิดอะไรก็ทำบ้าๆบอๆนึกอยากหยุดงานก็ไม่หยุดงานเป็นปีนะไม่ทำงานไปอยู่ป่าเงี้ยไปเลี้ยงเหี้ยเลี้ยงสัตว์เลี้ยงอะไรอยู่ในป่าเป็นปีไม่ทำงานเงินหมดก็เอามาทำงานเนี่ยเป็นเด็กที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นะฮะแล้วเป็นเด็กที่ว่าผมชื่นชมเป็นเด็กกตัญญูรักครอบครัวรักแม่แล้วครอบครัวมากฮะเขามีอะไรเขาจะอยู่ครอบครัวตลอดนะฮะแล้วก็ไม่ดื่มเหล้าไม่ดูดบุหรี่หาได้ที่ไหนเด็กแบบนี้ฮะคนดีขนาดนี้อยู่มาวันนึงก็มีจีการเมียนเข้ามาขออนุญาตเอ่ยนามเข้ามาแล้วก็มานู่นมานี่มานั่นทำให้เขาเนี่ยแอคทีฟตัวเองรับงานทำงานหาเงินก็เพื่อจะสร้างครอบครัวด้วยกันแต่วันดีคืนดีการเมียนเขาก็กลับไปเกาหลีโดยไม่รู้สาเหตุก็อย่างที่บอกฮะผมก็ไม่ใส่ร้ายไปสีหรอกนางก็ดราม่านะดราม่ายังมาเต้นแรงเต้นกาอีกเขาโศกเศร้าทั้งประเทศไทยเขาเครียดเขาซีเรียสเพราะชาลีออกมาพูดขนาดนี้บอกเอ้ยผมเลิกจริงผมไม่ไหวละผมจะมาซัพพอร์ตคนอื่นเป็นทีมงานเป็นฝูงงี้ไม่ได้เพราะว่าเอาง่ายชาลีซัพพอร์ตทั้งหมดทั้งทีมงานการมินที่อยู่เกาหลีเนี่ยไอเอเจนซี่บ้าบอคอแตกมันเอเจนซี่ไอ้ PL เนี่ยเอาการมินมาทำงานเนี่ยชาลีต้องจ่ายเงินเท่าไหร่เพื่อจะไปจ่ายตรงนั้นที่ว่าเอาการมินมาทำงานเออ
เงินเป็นสิบล้านนะเพื่อนจ่ายให้พวกเกาหลีนะเกาหลีผมไม่ได้ว่าเขานะคนดีก็มีคนที่ว่าเห็นแก่ตัวก็เยอะแยะคนที่ผลประโยชน์เป็นที่ตั้งก็เยอะนะไอ้การมินเนี่ยผมวิเคราะห์นะอาจจะโดนไอ้เอเจนซี่ครอบงำว่าเฮ้ยมึงพอละมึงได้ตังมาเยอะละมึงก็มาทํางานที่นี่มึงดังแล้วนี่เออทํางานที่เกาหลีตอนนี้นางก็ทํางานที่เกาหลีนะก็ไปพีเคบ้าบอคอแต่ก็แต่ตอนนี้นะคนไทยก็ตาสว่างละคุณหลอกดาวก็เลิกซับพอร์ตเลิกติดตามเลิกอะไรแต่ก็ยังมีส่วนหนึ่งที่ยังหลงไหลได้ปื้มยังแก้ตัวแทนแบบยิ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 บอยู่แต่ว่าผมอ่ะผมเนี่ยอายุขนาดนี้หลอกผมไม่ได้หรอกผมมองออกมองปุ๊บผมรู้เลยว่าเป็นการมีการละครนางเป็นแสดงอ่ะนางแสดงรักรักหมารักน้องหมีรักชาลีอยากอยู่กับชาลีเนี่ยฉันไม่ต้องการชื่อเสียงฉันไม่อยากโด่งดังหรอกเกลียดฉันเกลียดได้แต่อย่าเกลียดชาลีเลยคําพูดออกจากปากนางทั้งหมดแต่การกระทํานี่มันสวนทางครับไปเกาหลีนะไม่เคยโทรหาไม่เคยหือไม่เคยหาไม่เคยสนใจชาลีเลยนางเงียบกิ๊บไปเลยคิดดูอะแล้วก็อ่ะตรงๆคนเป็นแฟนกันนะมึงก็ต้องโทรหากันใช่ไหมเอออันนี้มันไม่มีเหตุผลไงไม่มีผลในทั้งที่นี่ว่ามึงไม่ติดต่อกันแล้วมึงก็เงียบยิบมึงอย่ามาอ้างในอ้างนู้นนี่ผมขออนุญาตพูดคำหยาบแล้วผมเจ็บแค้นแทนชาลีนะจริงนะเพราะว่าเด็กคนนี้นะทุ่มเทมากชาลีทุ่มเทเป็นเงินเท่าไหร่โอ้โหผมมาแม่งเยอะอะเยอะมากอะเอาง่ายว่าคนใกล้ชิดชาลีบอกว่าชาลีแบบเทหน้าตักอะทั้งหน้าที่การงานทั้งครอบครัวทุกอย่างให้หมดให้นางหมดทํางานแทบจะไม่เอาเงินเลยยกให้นางหมดอะแล้วนางอ่ะให้ไรชาลีมั่งแม้ทั้งโทรกลับมาก็ไม่ยอมให้โทรไม่โทรมาชาลีจะไปหาก็ไม่ยอมให้ไปเกาหลีนะไม่อยู่เฉยมึงทะเลทะล่าไปได้นะไม่ได้นะถ้าไม่ได้รับการอนุญาตจากคนที่ปลายทางว่าเฮ้ยให้คุณมาหาฉันนะไม่ได้นะไปไม่ได้นะแล้วคนก็มาด่าชาลีแม่งนู่นนี่นั่นมาด่าน้องบอกว่าเฮ้ยคุณเป็นลูกชายหรือเปล่าคุณทำไมไม่ไปหาเขาล่ะคุณมีแต่ให้เขายอมคุณมีแต่ให้เข้าหาคุณมันไม่ใช่นี่คือคนไม่เข้าใจไงผมก็เลยขออนุญาตแก้ตัวแทนชาลีนะเขาว่าโคตรแมนเลยแมนยิ่งกว่ามึงอีกไอคนที่ด่าน้องอ่ะเออจะบอกให้น้องโคตรแมนเลยบอกให้แล้วไม่เคยว่าการมีสักคำนะมีแต่ว่าโอเคผมผิดเองผมพอละผมเลิกละผมรู้หมดทุกอย่างก็จากนั้นน้องก็ไม่พูดอีกก็ทำงานตอนนี้ก็เห็นไหมออกเดินสายทำงานก็ขอแสดงความเสียใจกับน้องด้วยนะแต่ว่าผมมองบวกว่าอย่างน้อยก็เป็นวัคซีนที่ดีเลยอ่ะที่ว่าฉีดให้ชาลีให้มันเข้มแข็งขึ้นให้น้องมันเข้มแข็งขึ้นแล้วเป็นคนเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมากกว่านี้เพราะว่าตอนนี้น้องก็เป็นผู้ใหญ่นะผู้ใหญ่มากความรับผิดชอบสูงมากตอนนี้ก็เห็นไหมเดินสายทํางานออกงานนู่นออกงานนี่แล้วคนไทยก็พร้อมจะซัพพอร์ตน้องฮะส่วนนางการเมียนก็ทางใครทางมันแล้วกันผมก็ไม่อยากว่าผู้หญิงนะแล้วแต่เขาชีวิตใครชีวิตมันเพราะว่าอายุก็31แล้วไม่ใช่เด็กๆอ่ะมึงมีสมองถ้ามึงว่าเป็นแฟนจริงมึงก็ต้องโทรมาเคลียร์ต้องอธิบายอันนี้มึงไม่โทรไม่หือไม่หาทุกวันนี้ก็ยังเต้นบ้าๆบอๆอยู่เลยยังโชว์ในอินสตาแกรมยังเต้นแรงเต้นกายยังออกมาแก้ตัวฉันข่าวลือนะฉันก็ไม่ได้มีรถใหม่ไม่ได้ซื้อรถใหม่ไม่ได้ซื้อบ้านใหม่ไม่มีอะไรเลยฉันยังใช้รถคันเดิมก็จะเก็บเงินซื้อบ้านอันนี้คือโกหกเลยครับ100%นะโอ้โหไม่อยากจะเหลาหรอกผมก็มีเพื่อนที่เกาหลีบอกให้อยากจะเหลาเอาไงก็ตัวใครตัวมันนั่นแล้วกันคุณก็ไปทํางานหากินของคุณแต่ว่าคุณอย่ามาเหยียบเลยเมืองไทยผมว่าคงไม่มีคนต้อนรับคุณแล้วล่ะนะเออดราม่า โอเคครับชอบเสียงแล้วคนอื่นละโอเคออกบ้านใส่แมสเข้าบ้านอาบน้ำสระผมครับคิดดีทำดีครับผมทีมชาลีครับให้กำลังใจน้องนะครับทำงานครับเพื่อครอบครัวครับสวัสดีครับคิดดีทำดีครับผมทีมชาลีครับ